เวลาตกฟากบอกนิสัยเวลาเกิดบอกตัวตนของคุณผู้ที่เกิดเวลาตี 5 ถึง 7 โมงเช้าช่วงเวลานี้เป็นเวลากระต่ายจะทำให้คุณเป็นคนรักสวยรักงามทำอะไรละเอียดอ่อนสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอบุคลิกของคุณจะค่อนข้างสุภาพดูอ่อนโยนพูดจาหวานและนอบน้อมถ่อมตัวมีมารยาทเป็นเลิศดูแล้วผู้ดีสงบเงียบเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่ด้านนิสัยใจคอแม้จะดูเงียบนุ่มปานนั้นลึกๆมั่นใจและทะเยอทะยานไม่น้อยเป็นคนเข้มแข็งข้างในรู้จักระมัดระวังรอบคอบเป็นนักการทูตจิตวิทยาสูงมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีใจกว้างโกรธง่ายหายไวจิตใจดีใจอ่อนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือรสนิยมดีผู้ที่เกิดเวลา 7 โมงเช้าถึง 9 โมงเช้าเวลานี้เป็นเวลามังกรบุคลิกของคุณจะดูหญิงทนงมากท่าทางสง่าผ่าเผยดูหัวสูงติดรูความทะเยอทะยานจะเห็นได้ชัดคุณดูน่าเกรงใจเข้าถึงยากมีความเป็นผู้นำสูงนิสัยของคุณจริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างและเด็ดเดี่ยวรักศักดิ์ศรีโมโหร้ายบัวมอบะมอมุทะลุทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่ชอบเรื่องเล่ห์เหลี่ยมในด้านดีอยู่ที่เป็นหลักพึ่งพิงได้รับผิดชอบสูงและขี้สงสารเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะอนาคตของคุณค่อนข้างแจ่มแจ๋วด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของคุณนั่นแหละผู้ที่เกิดเวลา 9 โมงเช้าถึง 11 โมงเช้าคนที่เกิดสายเวลานี้ซึ่งเป็นเวลางูโดยมากจะหน้าตาดีแต่งตัวดีเสมอด้วยของหรูหราราคาแพงหรือมียี่ห้อภาพพจน์ของคุณต้องมาก่อนเสมอบุคลิกของคุณดูเงียบขรึมเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลมารยาทดีพูดจาหวานหูชื่นใจนิสัยข้างในค่อนข้างฉลาดเก็บความรู้สึกและความต้องการได้นิ่งลึกมากคุณรักการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีความทะเยอทะยานสูงชอบทำตัวเด่นอยากมีชื่อเสียงเป็นนักวางแผนผู้ทานฉลาดใจแข็งไม่หวั่นไหวอ่อนข้อให้ใครง่ายถ้าจะล้วงความลับจากตัวคุณคงไม่ง่ายนักหรอกผู้ที่เกิดเวลา 11 โมงเช้าถึงบ่ายโมงเวลาเกิดช่วงนี้เป็นเวลามาทำให้คุณมีบุคลิกของนักกีฬาแข็งแรงอดทนร่าเริงคึกคักชอบสนุกสนานเรื่องตลกโปกฮาและชอบนักความที่รักอิสระเสรีกับการเป็นนักผจญภัยถือเป็นจุดเด่นในตัวคุณมีความเป็นตัวของตัวเองชอบแหกกฎนิสัยของคุณเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นมากแต่รอบคอบไม่เป็นใจร้อนชอบทำก่อนคิดกล้าลุยไปข้างหน้าจิตใจเข้มแข็งมานะบากบั่นมีความจริงใจสูงรักเพื่อนและครอบครัวเวลามีทิฏฐิจะเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นสุดๆเวลาน่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นเจอมรสุมก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเลยนะคุณนะผู้ที่เกิดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงคุณที่เกิดเวลานี้เป็นเวลาแพ้จะเป็นคนใจดีอ่อนโยนจนถึงขั้นคลาดเขินบุคลิกท่าทางของคุณจะสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมีมารยาทดูสุขุมใจเย็นไม่มีพิษไม่มีภัยขี้อายแต่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างฝันมีไอเดียมันกับเรื่องตลกจี้เส้นที่ทำให้หัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลบางเวลาดูเศร้าซึมเพราะชอบคิดมากเกินเหตุจิตใจดีทำร้ายใครไม่เป็นถ้าถูกรังแกจะสู้ยิบตามีความมั่นใจซ่อนไว้ใต้ท่าทางอ่อนโลกติ่มคุณเป็นคนซื่อตรงรักสงบเกลียดความรุนแรงอะไรก็ดีหมดยกเว้นเรื่องดื้อรั้นของคุณครองแชมป์ตลอดกาลเลยผู้ที่เกิดเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นคุณที่เกิดเวลาบ่ายซึ่งเป็นเวลาของลิงจะมีอิทธิพลทำให้คุณค่อนข้างแออ่อกอทีฟอไม่อยู่เฉยบุคลิกของคุณดูเปิดเผยใจร้อนและซุ่มซ่ามนิสัยของคุณเหมือนเด็กๆชอบเล่นพิสดารคุณเป็นคนฉลาดหัวไวมีไหวพริบกล้าพูดกล้าทำตรงไปตรงมาเป็นนักวางแผนและรู้จักเอาตัวรอดมีเล่ห์กลแต่ไม่ทำร้ายใครลับหลังมีความสามารถรอบตัวปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับทุ่มเทกับการงานมากงานดีเชื่อมือได้เสน่ห์ในตัวอยู่ที่ความขี้เล่นมีชีวิตชีวาเฮฮาแม้ท่าทางจะดูคล้ายกะล่อนเล็กๆแต่ก็หนักแน่นจริงใจผู้ที่เกิดเวลา 5 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มช่วงหัวค่ำเป็นเวลาไก่ส่งผลให้คุณเป็นคนเข้มแข็งหยิ่งยโสหัวรุนแรงขวางโลกและหัวโบราณคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช้แต่ของดีมีราคาบุคลิกขี้อวดไม่ใช่เล่นว่าฉันนี่รสนิยมดีนะในส่วนลึกของจิตใจคุณเป็นนักอนุรักษ์นิยมเจ้าระเบียบจู้จี้ขี้บ่นเก่งหงุดหงิดง่ายดายไม่ยอมเสียเงินแบบไร้ค่ายกเว้นเรื่องภาพพจน์แล้วก็โอเคคุณมีหัวในการบริหารควบคุมมีความเด็ดขาดละเอียด
ถี่ถ้วนต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีถอยยามอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุกชอบล้อเล่นใจกว้างมีน้ำใจนักกีฬาไม่ชอบการใช้อำนาจเกลียดคนอวดเบ่งที่สุดผู้ที่เกิดเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มคุณที่เกิดช่วงเวลานี้เป็นเวลาของสุนัขทำให้คุณเป็นคนรักคุณธรรมความถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจมากจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นทีเดียวยืดหยุ่นไม่ค่อยเป็นคิดและทำอะไรก็ตามตรงทื่อไปหมดไม่กล้าแหกกฎระบบระเบียบจนเกินไปชีวิตถึงไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่บางครั้งจึงดูน่าเบื่อและแสนเซ็งมีความขยันฉลาดแต่พลิกแพลงไม่เป็นเอาตัวไม่ค่อยรอดคุณเกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่นมองโลกแบบตรงไปตรงมาไม่เพ้อฝันขาดอารมณ์โรแมนต์แต่ก็เป็นคนตลกจี้เส้นเพราะมองโลกในแง่ดีเรื่องเสียสละเพื่อคนอื่นคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในเรื่องนี้เลยล่ะซื่อไปนิดเซ็งไปหน่อยแต่จริงใจไม่มีใครเทียบได้เลยผู้ที่เกิดเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มคุณที่เกิดเวลามูอันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทำให้คุณขี้เกียจนิดๆเฉยหน่อยๆคุณรักความเรียบง่ายไม่มากเรื่องสุภาพอ่อนโยนใจดีและอบอุ่นบุคลิกออกจะนุ่มๆคุณมีจิตใจดีจริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีศิลปะสวยงามมีความโรแมนต์ในหัวใจแม้จะพูดน้อยแต่เอาอกเอาใจเป็นเลิศคุณชอบแต่งตัวแบบผู้ดีรสนิยมดีชอบทำอาหารและชอบกินด้วยรูปร่างจึงออกจะแข็งแรงและสมบูรณ์คุณเป็นคนใจกว้างและชอบให้อภัยหากถูกทำร้ายจะกลายเป็นหมูป่าสู้ถวายชีวิตความคิดและการกระทำจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอบคอบใจเย็นจนกว่าจะมั่นใจนั่นแหละถึงจะรวยไม่ว่าคุณจะหญิงหรือชายคุณจะเป็นแม่บ้านพ่อเรือนและรักครอบครัวมากผู้ที่เกิดเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นเวลาของหนูคุณที่เกิดเวลานี้จะมีบุคลิกกระตือรือร้นร่าเริงปราดเปรียวสดใสแต่มีความระแวดระวังฉลาดหัวไวไหวพริบดีตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมบุคลิกท่าทางดูขรึมพูดน้อยเฉยชาแต่มีมารยาทรักเพื่อนมีความสุขในหมู่เพื่อนๆชอบช่วยเหลือและมีน้ำใจจุดเด่นคือความขยันและสะสมเก่งคุณมักมีเงินสำรองซ่อนไว้ไม่มีใครรู้หรอกชอบวางแผนการเงินประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนมีระเบียบบากบั่นมุ่งมั่นสูงปรับตัวเก่งมีความรักแบบผู้ให้รักบ้านรักครอบครัวแต่ก็รักอิสระไม่อยากถูกผูกมัดกว่าจะลงเอยกับใครสักคนคิดนานคิดลึกจนผมงอกเลยเชียวล่ะผู้ที่เกิดเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเวลานี้เป็นเวลาของวัวทำให้คุณทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านบุคลิกท่าทางแข็งแรงบึกบึนและอึดเป็นบ้าเลยเป็นคนเฉยแบบใจเย็นๆโกรธยากแต่โกรธทีเหมือนระเบิดลงข้อดีอยู่ที่มีความบากบั่นมีระเบียบขยันอดทนหนักแน่นอยู่ในจำพวกสมบูรณ์แบบนิยมทำอะไรตรงไปตรงมาไม่รู้จักปรับตัวไม่มีเล่ห์เพทุบายกับใครเขาหรอกคุณน่ะทื่อตรงจนไม่ค่อยทันใครขาดอารมณ์ขันตลกก็ตลกแบบฝืดๆโดยปกติเป็นคนอดทนมากไม่ชอบความรุนแรงการทะเลาะวิวาทเลี่ยงได้จะเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้คุณจะเปลี่ยนร่างเป็นวัวกระทิงขวิดสุดฤทธิ์ทีเดียวผู้ที่เกิดเวลาตี3ถึงตี5คุณที่เกิดเวลานี้จะเป็นคนดวงแข็งเพราะนี่เป็นเวลาเสือส่งผลให้คุณหุนหันพลันแล่นก้าวร้าวเข้มแข็งและดูมีอำนาจคุณมีจิตใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองสูงแต่ขาดความรอบคอบเพราะอารมณ์อยู่เหนือหัวใจแต่ก็เป็นคนใจดีชอบเสียสละใจกว้างไม่จุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมีความรับผิดชอบชอบฉายเดี่ยวไม่อยู่ติดที่คุณมักจะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันขี้โม้อ้ออวดหลงใหลเรื่องรักใคร่โรแมนติกชอบเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปชั่ววูบมีความเซ็กซี่เป็นเสน่ห์ส่วนตัวที่น่าดึงดูดใจข้อเสียมีแค่ไม่รู้จักยอมออมชอมบ้างขาวเป็นขาวดำเป็นดำจะหาสีเทาจากคุณน่ะยากเหลือโดยทางแพทย์สายพุทธเครดิต FB สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทยเครดิต FB ลองเกียงรัน